มาแล้วได้ยินไหมคะดูของตัวเองอะมันก็ยังใช้อยู่เลยเนาะแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นนิดนึงอะค่ะเนาะฟังเสียงก่อนดูสิช้ามากดูอ่ะมันรอนานมากเลยอ่ะเอาเป็นว่ากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะขออภัยในความช้าของเน็ตด้วยนะคะมันอาจจะช้าสะดุดไปบ้างเนาะเมื่อกี้ออกไปแล้วแบบมีน้องบอกมาว่าอ่ะไม่สะดุดแล้วค่ะอะไรแล้วฉันจะออกมารีเน็ตเพื่ออะไรแต่ไม่เป็นไรก็เข้าใจแหละบางคนก็ดูสะดุดบางคนก็ไม่สะดุดนะเนาะก็ทำไงได้อ่ะโอเคเอาเป็นว่าต่อละกันนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพูดไปสักพักนึงกลับมาดูคอมเมนต์ละกันเนาะเพราะว่าไอ้คลิปแรกคลิปที่อะไรนะไลฟ์ที่ไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะพูดไปก่อนแล้วก็ค่อยมาดูคอมเมนต์แล้วก็มาอ่านทีหลังคือพูดไปตั้งนานแล้วว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาดูได้หรือเปล่านะแล้วก็มีน้องไลน์มาบอกว่าเอ้ยมันสะดุดมากเลยครับดูไม่ได้ก็เลยเพิ่งรู้ตัวไงดีนะไม่อีป้าไม่นั่งบ่นนั่งพูดไปคนเดียวนะคะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอบนี้มาใหม่นะคะหวังว่าความเร็วความสะดุดอะไรมันคงจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยแอบดูคอมเมนต์ก่อนอ่ะมีน้องบอกว่าชัดแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะเชียร์ออยเซนเซกันเยอะมากเลยน่ารักต่อไหมเมื่อกี้นี่เรื่องทักทายใช่ไหมคะทักทาย3เวลาเอาแค่เนี้ยเอาแค่ว่าภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าทักทายสวัสดีเนี่ย3อย่างเราว่าคนญี่ปุ่นบ้าทักทายไหมล่ะโอ้คือวัฒนธรรมเขาว่านะคะเรียนภาษาเนี่ยออนเซก็คือแนะนำเลยว่าเราควรที่จะศึกษาวัฒนธรรมเขาไว้เราจะได้รู้ว่าเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ทำไมเขาถึงใช้ภาษาแบบนี้ทำไมสำนวนเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าความคิดของเขาเป็นยังไงนะคะเราเรียนภาษาเรียนรู้ภาษานั้นแล้วเรารู้วัฒนธรรมของภาษานั้นเวลาเราใช้ภาษานะคะมันก็จะทำให้เราแบบเข้าใจคนญี่ปุ่นได้มากกว่าเนาะเมื่อกี้ออนเซบอกว่าคนญี่ปุ่นบ้าทักทายกันใช่ปะทักทาย3เวลาเลยภาษาไทยมีแค่สวัสดีค่ะลากันอะไรกันก็สวัสดีอย่างเดียวนะภาษาไทยอ่ะง่ายๆสบายสบายนะแต่ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะอิ่มแล้วเราพูดว่าโกจิโซซามาเนชิตะเพื่อให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยรู้เลยว่าเราอิ่มแล้วนะคะโกจิโซซามาเนชิตะขอบคุณสำหรับอาหารหรือว่าใช้ในกรณีที่เมื่อกี้นี้นะคะทานอาหารกับบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแยกย้ายกันกลับบ้านเราพูดขอบคุณบอสที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเราก็จะบอกว่าโกชิโซซามาเดชิตะโกชิโซซามาเดชิตะขอบคุณที่เลี้ยงอาหารนะคะเลี้ยงอาหารต่อไปเอ้าทำไมนี้มืดเอ้าทำไมนี้มืดอิตะคิมัสหายไปรูปภาพอยู่ไหนรูปภาพไม่เกิดนะคะรูปภาพไม่ขึ้นตาย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 โกจิโซซามาเดชิตะแล้วก็14อันนี้หายไปเลยอิเตรัชชัยอ่ะโผล่มาก็อิเตรัชชัยอิเตรัชชัยแปลว่าอะไรคะโชคดีนะจ๊ะไปดีมาดีจ้ะอิเตรัชชัยเวลาที่เราจะออกจากบ้านหรือออกจากที่ทำงานนะคะเพื่อไปทำธุระหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามาใหม่เขาก็จะพูดว่าเมื่อกี้สไลด์มันหายไปเนาะอิตะคิมัสค่ะ
ช่วยจดนิดนึงนะคะช่วยจดนิดนึงเดี๋ยวพูดช้าๆชัดๆอิเตคิมัสอิเตคิมัสอิเตคิมัสเนี่ยอิเตคิมัสบอกไม้บอกมือหย่อยๆด้วยนะคะอิเตคิมัสอิเตคิมัสอันนี้มันจะแปลว่าไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะก็คือไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาค่ะคือให้รอด้วยมันบอกเป็นในๆว่ารอฉันด้วยนะประมาณนี้อิตะคิมัสแปลว่าไปแล้วนะเดี๋ยวมานะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่มีในสไลด์เมื่อกี้หายไปนะคะเป็นดำๆไปก็ขออภัยด้วยเช่นกันนะแต่ว่าเดนเซบอกให้อิตะคิมัสแปลว่าจะไปแล้วนะส่วนคำตอบของคนที่ยังอยู่ที่บ้านหรือคนที่อยู่บริษัทเนี่ยก็ต้องอวยพรใช่ไหมว่าก็ไปดีๆแล้วกันรีบกลับมานะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้คำว่าอิตะราชัยอิตะราชัยอิตะคิมัสอิตะราชัยอิตะคิมัสอิตะราชัยนะคะอิตะคิมัสอิตะราชัยอิตะคิมัสอิตะราชัยขอเบรกไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะขอไปดูคอมเมนต์นิดนึงตอนแรกอะว่าจะทำเป็นแบบว่าพูดไปก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เนื้อหามันสะดุดคอยเดี๋ยวพวงดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องๆบอกว่ามันสะดุดอันเซเนื้อหามันสะดุดอย่าว่าแต่เนื้อหาสะดุดเลยค่ะเน็ตก็สะดุดนะคะเราขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวนะช็อตโตมาเตเน่เบาเสียงก่อนลื่นแล้วจะเข้าแวะมาดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะในโทรศัพท์นะแวะมาดูคอมเมนต์ว่าตอนนี้พวกเรายังอยู่ดีกันหรือเปล่าอย่าสะดุดกันหัวทิ่มหัวตำกันหมดแล้วเซ่ทำอะไรเนี่ยมาสอนอะไรก็ไม่รู้เด็กๆสะดุดหัวทิ่มหัวตำกันหมดเลยก็เมนนะซ้ายก็มั่นใจว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาหนักแล้วนะคะเดี๋ยวเซก็จะพูดต่อไปให้จบนะแล้วก็เซพูดตรงไหนไม่เข้าใจอะไรก็เขียนถามคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวพูดถึงท้ายสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเซจะมาตอบคอมเมนต์ให้พวกเรานะคะโอเคเอาละพูดเหมือนพิตตี้เอาละค่ะเอาละค่ะในส่วนของคำต่อไปนะคะถ้าได้มาเอากลับมาสู่โหมดเดิมถ้าได้มานะคะก็ตรงกันข้ามเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้นี้จะออกจากบ้านใช่ไหมไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านอย่างเดียวก็ได้นะออกจากบริษัทคือตอนเช้าเข้ามาอย่างเงี้ยจะออกไปกินข้าวเที่ยงหรือว่าออกไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวกลับเข้ามานะคะก็พูดได้อิตะคิมัสนะคนที่บริษัทก็จะบอกอิตะราชัยไปแล้วก็กลับมาก็โชคดีละกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะไปดีๆนะส่วนเราขากลับเข้ามาก็ต้องส่งเสียงให้เขารู้หน่อยว่าเรามาแล้วนะคะจะพูดว่าทาไดมะ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 แปลว่ากลับมาแล้วนะคะทาไดมะเรามีไหมถ้าสมมติว่าเราตื่นเช้าเงี้ยเราไปโรงเรียนแล้วเราพูดกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านว่าอะไรคะตอนเช้าเราจะไปโรงเรียนสมมติไปเองคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปส่งไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยป่ะแม่ไปแล้วนะหรือว่าแม่ขอตังค์ป่ะขอตังค์หน่อยจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะภาษาญี่ปุ่นมันก็มีสำนวนของเขาอะนะคะเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วจะออกจากบ้านพูดอะไรอิตะคิมัสใช่ป่ะส่วนพ่อแม่เราก็จะบอกอิตะราชัยอิตะราชัยเวลาเรากลับมาแล้วเนี่ยเราก็พูดกับพ่อแม่ว่าล่ะเวลากลับจากโรงเรียนมาถึงที่บ้านเนี่ยพูดปะพูดกันปะมีอะไรกินอย่างเงี้ยหรอแม่มีอะไรกินอะอะไรเงี้ยหรอนะนี่วัฒนธรรมไทยไม่ซีเรียสไม่เป็นไรบางหลายๆคนก็บอกว่าสวัสดีไงก็สวัสดีก็ใช้ได้ตลอดอะแม่สวัสดีค่ะจะไปจะกลับก็สวัสดีแต่ภาษาญี่ปุ่นบอกแล้วบ้าทักทายบ้าทักทายกันเอาจริงเอาจังมากๆนะคะอ่ะมาดูกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าทาไดมะกลับมาแล้วค่ะแล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านหรือที่บริษัทนะคะ
ก็เขาก็ตอบรับว่าโอคาเอรินาไซโอคาเอรินาไซนะคะโอคาเอรินาไซแปลว่ายินดีต้อนรับกลับจ้ะโอคาเอรินาไซหรือว่าเอาสั้นๆก็ได้นะกันเองดีน่ารักด้วยโอคาเอริโอคาเอริโอคาเอรินะคะก็ยินดีต้อนรับกลับจ้ะโอคาเอรินาไซโอคาเอรินาไซเอาใหม่ออกจากบ้านใช่ไหมออกจากบ้านออกจากบริษัทพูดได้ลืมหรอเพราะอะไรเดี๋ยวดุเลยดุเลยตอบค่ะตอบค่ะลูกตอบออกจากบ้านจะพูดกับคนที่บ้านว่าอิเตคิมาสใช่แล้วคนที่ยังอยู่เขาก็จะบอกให้เราไปดีมาดีนะก็จะพูดอะไรคะอิเตรัชชัยอิเตคิมาสอิเตรัชชัยส่วนเรากลับเข้ามาเราก็จะพูดว่าสุโกยสุดยอดเลยจ้ะไม่ได้ตอบสุดยอดเรนเซนไม่ได้ตอบเลยเอ้ยตอบหน่อยดิเออช่วยกันทำมาหากินหน่อยกลับมาบ้านพูดว่ายังไงทาไดมะอืมทาไดมะแล้วก็คนที่อยู่ต้อนรับกลับนะคะก็บอกว่าโอคาเอรินาไซโอเคนะอิตะคิมัสอิตะรัชชัยทาไดมะโอคาเอรินาไซมันเป็นเซตเนาะคู่กันจำคู่กันไปเลยไฮโอเคเดสสุกิวะต่อไปก็คือคำพูดนี้ค่ะชิซุเรชิมัสชิซุเรชิมัสถ้าเราจะเป็นคนมีอนุญาตนะคะถ้าเราจะเป็นคนมีมารยาทก็ต้องขออนุญาตใช่ป่ะเป็นญาติกันเปล่าวะอนุญาตไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเออเซเว่นเซเขียนผิดนะไอ้สไลด์เนี่ยอนุญาตเด็กๆบอกเซอนุญาตไม่มีสไลด์อีอันนั้นมันญาติกันอะอันนี้มันอนุญาตไม่ต้องมีสไลด์อีป่ะคะไม่รู้เออคอมเมนต์โคโรนาดูดิเขียนภาษาไทยเขียนผิดเขียนถูกอะเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจมันละกันเนาะอนุญาตกับมารยาทมันญาติเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะอันนี้นะคะชิสเรชิมัสหมายความว่าขออนุญาตจริงๆเนี่ยความหมายเนี้ยชิสเรชิมัสความหมายเดิมของมันมานะชิสเรหมายความว่าเสียมารยาทชิสเรชิมัสก็หมายความว่าจะเสียมารยาทหรอเออใช่เหรอชิสเรชิมัสจะเสียมารยาทแล้วนะคะคนญี่ปุ่นเขาพูดกันอย่างนี้จริงๆนะเออชิซูเรชิมัสภาษาไทยคนไทยมันก็จะเป็นแบบใกล้เคียงกับคำว่าขออนุญาตไงนะอะไรบ้างที่เราทำแล้วมันจะเป็นการเสียมารยาทเอออะไรบ้างที่เราทำแล้วมันจะเป็นการเสียมารยาทชิซูเรชิมัสเมื่อไหร่จะพูดเมื่อไหร่เอาคิดเมื่อไหร่จะพูดคำว่าชิซูเรชิมัสอ่ะคิดค่ะปิ้งยังปิ้งแล้วเนาะเวลาที่เราจะเข้าห้องไงเข้าห้องหัวหน้าเข้าห้องอาจารย์นะหรือว่าเวลาที่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าจะเข้าไปในห้องหัวหน้าเข้าไปในห้องอาจารย์เนี่ยเราก็บอกว่าชิซุเรชิมัสนะคะชิซุเรชิมัสอะไรอีกที่สถานการณ์ไหนอีกที่เราจะพูดคำว่าชิซุเรชิมัสคิดหน่อยเร็วขอปฏิเสธสายนิดนึงขอตัวไงอย่างเช่นเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าทำงานหรือว่าอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วอะไรกันวะไม่ใช่อย่างนั้นหมายความคุยกันอยู่แล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออในกรณีนั้นสถานการณ์นั้นนะคะเขาจะพูดว่าชิซุเรชิมัสขอตัวนะคะชิซุเรชิมัสชิซุเรชิมัสขอตัวนะคะหรือว่ากรณีที่เราคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วเราจะวางสายเงี้ยเออภาษาไทยบอกแค่นี้นะภาษาญี่ปุ่นพูดไงคันเซแค่นี้นะค่ะไม่เขาไม่คุยพูดกันเขาบอกว่าชิซุเรชิมัสใช้ตัวนี้เลยค่ะชิซุเรชิมัสขอเขาเรียกอะไรขออนุญาตขอวางสายนะคะอะไรประมาณนี้นะคะชิซุเรชิมัสเนาะ
ยังมีอีกอันนึงแถมให้นะนี้ไม่ได้ทำนะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าสังเกตดีๆนะมันไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยชิซูเรชิมัสชิซูเรชิมัสแปลว่าขออนุญาตหมายความว่าจะใช้เวลาจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรที่มันดูหมดเสียมารยาทอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันมีคำหนึ่งคำว่าชิซูเรชิมัสต์ต่างกันนะเอาใหม่อันเนี้ยชิซูเรชิมัสชิซูเรชิมัสแต่มีอีกอันนึงชิซูเรชิมัสต์อันเนี้ยคล้ายๆกันข้างหน้าเหมือนกันแต่ข้างหลังไม่เหมือนกันอันนี้ยาวกว่าชิซูเรชิมัสต์นะชิซูเรชิมัสต์ใช้ในกรณีที่เราได้ทำเสียมารยาทกับเขาไปแล้วแล้วเราพูดย้อนหลังแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดพูดย้อนหลังทุกครั้งนะคะก็พูดตามที่เรามีความรู้สึกว่าอยากจะขอโทษที่ได้เสียมารยาทไปแล้วอย่างเช่นเราได้เข้าไปคุยธุระติดต่ออะไรกับหัวหน้ากับบอสอย่างเงี้ยต้องเข้าไปในห้องเขาแล้วเราเข้าไปเนี่ยรบกวนเวลาเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเราจะขอตัวออกมาจะบอกว่าชิซูเรชิมัสซึ่งหมายถึงขอตัวก่อนนะคะก็ได้หรือว่าจะพูดคำว่าชิซูเรชิมัสตะขอโทษนะคะที่เสียมารยาทนะคะนะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะชิซูเรชิมัสหมายความว่าขออนุญาตขอจะทำการอะไรที่เสียมารยาทนะคะต่อไปเลยคำนี้ยินดีด้วยนะคะจะพูดว่าโอเมเดโตโกไซมัสโอเมเดโตโกไซมัสโอเมเดโตโกไซมัสหมายความว่ายินดีด้วยค่ะเอาสั้นๆก็ได้เอาไหมมันยาวอ่ะจำยากเอาสั้นๆก็ได้นะคะโอเมเดโตโอเมเดโตโอเมเดโตนะคะโอเมเดโตหมายความว่ายินดีด้วยค่ะโอเมเดโตโกไซมัสนะคะยินดีด้วยเรายินดีในงานอะไรอะเรายินดีกับเขาในงานอะไรอะยินดีกับเขาในงานวันเกิดใช่ป่ะยินดีกับเขาในงานวันเกิดก็จะบอกว่าท่านโจบิท่านโจบิท่านโจบิหมายความว่าวันเกิดนะคะท่านโจบิท่านโจบิโอเมเดโตโกไซมัสท่านโจบิโอเมเดโตโกไซมัสอวยพรวันเกิดเนาะอวยพรวันเกิดเพื่อนก็ท่านโจบิโอเมเดโตง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะท่านโจบิโอเมเดโตถ้าเพื่อนแต่งงานเราเปลี่ยนคำว่าทันโจบิแล้วใส่คำว่าเคคคนเข้าไปข้างหน้าแทนนะคะก็จะกลายเป็นยินดีด้วยในวันแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะเคคคนโอเมเดโตโกไซมัสเคคคนโอเมเดโตหรือว่าอันนี้คงอีกนานเนาะปีใหม่เนี่ยเพิ่งกลางปีอยู่เลยนะคะปีใหม่นะคะก็จะเรียกว่าอะเคมาชิเตะอะเคมาชิเตะโอเมเดโตโกไซมัสก็ได้สวัสดีวันปีใหม่นะคะ明けましておめでとうございますต่อไปเลยนะคะการพูดในกรณีที่เราหายหน้าหายตากันไปแล้วก็สักพักนึงไม่ได้เจอกันเลยอย่างเงี้ยคิดถึงนะ คิดถึงใช่ปะคิดถึงก็บอกว่าไม่บอก มันยังไม่ถึงอ่ะคิดถึงนะรักนะจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยบทสุดท้ายจ้าน้องๆบอกว่าเจของดีอ่ะเอาไว้ท้ายสุดเลยนะไม่ได้สิเอาเบสิกก่อนเอาคำพูดทักทายในชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนลูกแม่ใจร้อนเหลือเกินนะอ่ะมาดูนี้นะคะเราจะบอกเพื่อนว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็จะพูดว่าโอฮิซาชิบุริเดสโอฮิซาชิบุริเดสโอฮิซาชิบุริเดสสุภาพมากเลยนะถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะพูดกันเองกับเพื่อนๆมันก็ไม่มีเดสนะคะโอฮิซาชิบุริโอฮิซาชิบุริโอฮิซาชิบุริไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเวลาตอบไงวะอาริกาโตไซมัสบ้าแล้วไม่เจอกันนานเราก็เห็นด้วยเราก็พูดเหมือนกันแหละไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะไม่ได้เจอกันนานเนาะอะไรเงี้ยเพื่อนบอกมาว่าโอฮิซาชิบุริเดสเราก็ตอบไปเหมือนกันเลยค่ะโอฮิซาชิบุริเดสโอฮิซาชิบุริเดสเนะใส่เนะเข้าไปได้เนาะหมายความว่าเนาะเนาะอะไรเงี้ยคือแสดงความแบบใช่ๆเราเห็นด้วยค่ะโอฮิซาชิบุริเดสเนะนะคะต่อไปเลยไม่ได้เจอกันนานก็ต้องถามกันหน่อยเนาะว่าสบายดีไหมนะคะคำว่าสบายดีไหมมีให้เลือก2เวอร์ชันเอาเวอร์ชันแบบสุภาพไฮโซนะคะหรือว่าจะเอาเวอร์ชันแบบง่ายๆสั้นๆกันเองนะคะเอาเวอร์ชันยาวๆสุภาพไฮโซก็จะเป็นโอเก็งกิเดสกะ
พูดตามเซนะคะโอเก็งกีเดสก้าโอเก็งกีเดสก้าโอเก็งกีเดสก้านะคะเวอร์ชันง่ายๆธรรมดาถึงเถื่อนนะมันก็ไม่เถื่อนหรอกก็น่ารักอ่ะคาวาอิเก็งกีลองพูดตามดิเอาเสียงให้เหมือนด้วยนะเก็งกีเก็งกีเก็งกีโอเก็งกีเดสก้าเก็งกีตอบไงอ่ะอ่ะมาคำตอบนะคะจะตอบว่าให้เก็งกีเดสให้เก็งกีเดสเก็งกีเดสเก็งกีเดสขอน้องปุ๋ยนะคะไลน์มาบอกว่าอ้อยไอตรงรูปโลโก้มันบังคำอ่านกูอ่ะก็แม่บางหรอบางคำอ่านหรอคำอ่านตรงไหนวะคำอ่านตรงไหนอะรูปตรงโลโก้ไม่มีมัวบ้าแกเออ อ่ะต่ออะไรจ๊ะเดี๋ยวขอตอบเพื่อนปุ๋ยนิดนึงนะคะกูจดคำอ่านไม่ได้ปุ๋ยมึงก็โหยออกสื่อนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีคำอ่านหรอกปุ๋ยอ๋อเห็นละเห็นละเห็นละทำไงดีอ่ะในโทรศัพท์ใช่ไหมมันจะมีคำว่าอ๋อขออภัยนะคะใครที่บอกว่าต้องดูยังไงวะเนี่ยเฮ้ยใครที่บอกว่าเซนเซหนูอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นยังไม่ออกเลยหนูอยากจดเซนมีซับปะคำบรรยายภาษาไทยข้างบนให้อ่ะแล้วบางคนดูแล้วมันอาจจะเป็นมีคำว่าไลฟ์แล้วก็มีกี่วิวเงี้ยค่ะไปบดบังตรงนั้นตายอีป้าต้องมานั่งทำสไลด์ใหม่ปะเนี่ยอะเดี๋ยวพิมพ์ให้ทีหลังโอเคป่ะปุ๋ยเนาะถ้ามันบังเดี๋ยวพิมพ์ให้ทีหลังนะคะเอาเป็นว่าใครที่แอบจำแอบคัดฮิราฆานะตัวอักษรมาบ้างแล้วหัดอ่านฮิราฆานะไปพร้อมๆกันเลยเนาะส่วนน้องๆ นะคะพี่ๆน้องๆที่ยังไม่เคยหัดคัดแล้วอยากจะดูตัวอ่านแล้วมันมีสิ่งไปบดบังเนี่ยขออภัยด้วยเดี๋ยววันนี้พูดอะไรไปมีประโยคอะไรบ้างเดี๋ยวออเซนเซพิมพ์แล้วก็ใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์เลยนะโอเคต่อเลยเนาะนะต่อไปเอาใหม่เมื่อกี้อะไรวะอ๋อทักทายกันนะคะมันทักทายอ๋อถามว่าสบายดีไหมถามว่าสบายดีไหมมี2เวอร์ชันเวอร์ชันสุภาพหรูหราโอเก็งกีเดสก้าโอเก็งกีเดสก้าเวอร์ชันที่เป็นกันเองเก็งกีเก็งกีนะคะส่วนคำตอบก็จะเป็นไฮเก็งกีเดสไฮเก็งกีเดสเก็งกีนี่เก็งกีแต่แบบจะพูดภาษาญี่ปุ่นทั้งทีพูดให้มันสุภาพหน่อยปะเคยเห็นคนต่างชาติพูดภาษาไทยปะแล้วพูดมึงกูอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ารักใช่ป่ะตอนเซพูดน่ารักใช่ป่ะหลุดอ่ะขออภัยนะคะมันแอปไม่เป็นมึงนี้แหละใจอ่ะเนาะโอเคนะเวลาเราจะฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราพูดสุภาพเอาไว้ดีที่สุดนะคะใครเห็นใครได้ยินเขาก็จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูดีอ่ะนะน่าเอ็นดูอย่างเงี้ยพูดสุภาพนะคะต่อไปโอเก็งกีเดสก้าไฮเก็งกีเดสกรณีที่เราทำงานเนาะสมมติเราทำงานแล้วก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมีหัวหน้าชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้นะไปถึงไปพูดเซอร์ไพรส์เขาเลยพูดเซอร์ไพรส์อะไรวะเซอร์ไพรส์นะคะอยู่ดีๆก็เอ้ยพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไงวะเนี่ยเรียนกับออยเซนเซจ้าอย่าลืมบอกคนอื่นด้วยนะว่าเรียนกับออยเซนเซอ่ะสมมติว่าเราทำงานอยู่แล้วมันถึงเวลากลับบ้านแล้วล่ะกลับก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมถึงเวลากลับบ้าน5 โมงเงี้ยแต่ว่าหัวหน้ายังไม่ลุกเลยอะเราจะลุกไปก่อนเงี้ย
ถ้าเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดกับเราจะพูดว่าอะไรอ่ะกลับก่อนนะคะอย่างงี้เนาะประมาณเนี้ยไปแล้วนะคะกลับก่อนนะคะกรณีนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงจะพูดว่าお先に失礼しますอุ้ยเร็ววันเซพูดช้าหน่อยお先に失礼しますお先に失礼しますพูดตามด้วยดิให้พูดช้าพูดตามด้วยお先に失礼します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 เก่งมากค่ะお先に失礼しますนะแปลว่าขอตัวกลับก่อนนะคะお先に失礼しますขอตัวกลับก่อนนะคะพูดแค่นี้ก็ได้ไม่ว่ากันก็ขอตัวกลับก่อนนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะพูดแค่ประโยคเดียวก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะแบบอยากให้เท่เลยนะคะพูดยาวได้พูดยากได้ก็พูดโลดพูดโลดต่อด้วยคำว่าお疲れ様でしたเท่ไม่เบาแปลว่าขอบคุณที่ทำงานเหนื่อยด้วยกันค่ะเอาใหม่お先に失礼しますお疲れ様でしたお先に失礼しますお疲れ様でした。お先に失礼します。お疲れ様でした。はい、คุ้นๆว่ะ。คุ้นๆน่ะ。เหมือนกับขอบคุณที่ทำงานเหนื่อยด้วยกันเมื่อกี้เนี้ยกรณีที่เดินสวนกันเฉยๆใช่ไหมอันนั้นจะพูดว่าお疲れ様です。นะคะเอาใหม่ถ้าเราเจอกันระหว่างที่ทำงาน สวนกันเฉยๆยังไม่ได้เลิกงานหรอกแต่ว่าเราจะทักทายเขาว่าเอ้ยไปไหนกินข้าวยังอะไรเงี้ยแสดงความทักทายนิดนึงภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องพูดอะไรเยอะขนาดนั้นมันจะเหมือนกับว่าเราไปเรื่องส่วนตัวเขาหรือเปล่าเขาจะงงเขาตกใจมากเลยนะเพราะนั้นใช้คำพูดคำทักทายแบบญี่ปุ่นนะคะกรณีนั้นจะใช้คำว่าお疲れ様です お疲れ様ですแต่อันนี้หลังเลิกงานนะคะทำให้มันเป็นอดีตนิดนึงお疲れ様でしたお先に失礼しますお疲れ様でしたโอเคนะใช่สกีว่าต่อไปก็คือซายโยนารานะคะซายโยนาระซายโยนาระหมายความว่าลาก่อนไอ้คำเนี้ยไม่ต้องสอนก็รู้กันปะมันเข้ามาในสื่อไทยเยอะอะนะคะไอ้คำว่าซายโยนาระน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะซายโยนาระใครๆก็ทราบกันดีว่ามันเป็นคำภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าลาก่อนอาจจะมาจากเพลงใช่ไหมเพลงอะไรที่แบบฮิตๆกันก็จะมีคำว่าซาโยนาราซาโยนาราแปลว่าลาก่อนดูเศร้าๆเนาะถ้าไม่ใช่โรงเรียนนะคะที่เด็กคืออย่างนี้คือไปโรงเรียนทุกๆวันอย่างนี้ใช่ไหมพอเวลากลับบ้านเนี่ยเลิกเรียนกลับบ้านเด็กๆ เขาจะซาโยนาราเซนเซซาโยนาราพูดซาโยนารากันลาก่อนนะลาก่อนนะอะไรเงี้ยในกรณีนั้นคือเขาลากันก่อนแต่เขารู้ว่าพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีก็ใช้กรณีใช้ไซโยนาระได้นะคะแต่ถ้ากรณีที่เราไม่ได้ต้องเจอกันบ่อยทุกวันคือไปโรงเรียนมันจำเป็นต้องไปทุกวันไงถูกไหมแต่สมมติว่าเราออกไปนัดเดทกับหนุ่มอะไรเงี้ยนัดเดทกับหนุ่มญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วพอจะกลับบ้านไปไซโยนาระกับเขานี่เขาเฮ้ยอะไรวะจะเลิกคนละหล่อเนี่ยมันดูเศร้าๆว่ะไซโยนาระไซโยนาระโหมันดูเศร้าๆว่ะลาก่อนนะอะไรเงี้ยเนาะถ้าในกรณีนี้พูดไอ้นี่ดีกว่าค่ะงั้นเจอกันนะดูแบบมีให้ความหวังกันเนาะจ้ามาตะเนจ้าจ้าในที่นี้นะคะหมายความว่างั้นก็อย่างนี้แล้วกันเนาะประมาณงั้นจ้าจ้ามาตะเนจ้ามาตะเนจ้ามาตะเนเอาไว้เจอกันนะมาตะแปลว่าอีกนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือย่อๆมาจากเจอกันครั้งหน้าอะไรเงี้ยค่ะจ้ามาตะเนหรือว่าเราจะพูดชัดๆลงไปก็ได้ว่าไอ้มาตะเนี่ยมันคือเมื่อไหร่ไว้เจอกันอีกนะแล้วเจอกันอีกนี่คืออีกเมื่อไหร่จะให้รอนานขนาดไหนนะคะใส่คำว่าพรุ่งนี้แล้วกันเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันคำว่าพรุ่งนี้คือคำว่าอาชิตะอาชิตะนะคะอาชิตะอาชิตะหมายความว่าพรุ่งนี้เราแน่นอนแล้วว่าจะเจอกันพรุ่งนี้อีกเราก็ใส่คำว่าอาชิตะไว้ข้างหลังมาตะนะคะก็จะเป็นจ้า
また明日じゃまた明日โอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเนาะหรือว่าพรุ่งนี้ไม่เจออ่ะก็คงเจอกันอีกครั้งนึงแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจว่าจะเจอกันเมื่อไหร่นะคะก็เปลี่ยนอาชิตะออกเนาะใส่คำว่าคอนโดคอนโดคอนโดแปลว่าครั้งหน้าค่ะครั้งหน้านี่คือยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไงเราก็จะบอกว่าจ้ามาตาคอนโดเนาะจ้ามาตาคอนโดแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะจะไปเหรอมีอะไรอีกมาคำนี้วลีเด็ดนะคะโอยาสุมินาไซไม่มีใครไม่รู้หรอกโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซหมายความว่าราตรีสวัสดิ์นะคะเอาสั้นๆก็ได้โอยาสุมิโอยาสุมินะคะพูดกับใครดีอ่ะพูดกับใครดีอ่ะพูดกับเพื่อนเนาะพูดกับเพื่อนก็จะโอยาสุมินาไซพูดกับแฟนหนุ่มแฟนสาวเราก็ได้นะคะก็ดูน่ารักดีโอยาสุมินาไซหรือว่าพูดสั้นๆให้มันดูเป็นกันเองนิดนึงก็โอยาสุมิโอยาสุมินะคะโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วอ่ะไหนลองมาทบทวนกันหน่อยลองมาทบทวนกันหน่อยวันนี้เรียนกันไป10อย่างนะคะ10สถานการณ์ที่เราจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอันแรกทวนกันหน่อยจำกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยการทักทายตามเวลาต่างๆนะเมื่อกี้ออนเซบอกแล้วว่ามันมีช่วงเวลาของมันแต่ว่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวไม่งั้นมันต้องคิดเยอะพอคิดเยอะแล้วเวลาพูดมันนึกไม่ออกนะคะพอนึกไม่ออกแล้วพูดไม่ได้พอพูดไม่ได้มันก็จะเสียความมั่นใจไงเนาะเพราะนั้นเอาอะไรที่เราชอบอะชอบอะไรอะชอบคนนิจิวะป่ะก็คนนิจิวะแม่งตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ได้ไม่มีใครว่าใครจะว่าวะใครว่าบอกเอ้ยเรียนก่อนเซนเซบอกเงี้ยโอเคเดี๋ยวสวัสดีใช่ไหมทักทายตามเวลาต่างๆขอ3เวลามีอะไรบ้างคะทวนกันหน่อยแล้วลองนึกไปหน่อยนะคะดูที่จดไว้ก็ได้อะแอบดูแต่ว่าต้องการบ้านต้องกลับไปจำนะทักทายตามเวลาต่างๆสวัสดีตอนเช้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอไฮโอไซมัสโอไฮโอไซมัสสวัสดีตอนบ่ายคอนิจิวะคอนิจิวะสวัสดีตอนเย็นตอนค่ำคอมบังวะคอมบังวะตอนนี้เราก็ควรที่จะพูดคอมบังวะกันเนาะนะคะเมื่อกี้ออนเซก็พูดคอมบังวะหรือเปล่าวะพูดไหมพูดเนาะอันต่อไปค่ะพูดขอบคุณพูดขอบคุณเอาสั้นๆง่ายๆเลยขออันสั้นๆง่ายๆไม่ต้องยาวหรอกอาริกาโตะนะอาริกาโตะนะคะแล้วมีคนขอบคุณเราแบบเนี้ยเราจะตอบว่าอะไรล่ะโดยตาชิมาชิเตะถูกต้องแล้วค่ะโดยตาชิมาชิเตะ3การพูดขอโทษนะคะขอโทษเอาง่ายๆสั้นๆมาอันเดียวพอมันมีเยอะไงนะคะขอโทษค่ะง่ายๆสั้นๆคำนั้นคือคำว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสุมิมาเซนสุมิมาเซนนะคะแล้วเวลาตอบมีคนพูดขอโทษเราก็จะตอบว่าเย่ไดโจบุเดสไดโจบุเดสก่อนและหลังทานข้าวเอาคิดเร็วได้ตอบกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะออนเซก็อยู่คนเดียวนะคะช่วยกันทำอาหารกินหน่อยลูกพูดก่อนและหลังทานข้าวอิตาราคิมัสโกจิโซซามาเดชิตะอิตาราคิมัสอิ่มแล้วก็พูดว่าโกจิโซซามาเดชิตะออกจากบ้านพูดว่าอิตาคิมัสอิตาคิมัสแล้วก็กลับเข้ามาบ้านก็พูดว่าอิเตราชัยถูกต้องแล้วค่ะอิเตราชัยขออนุญาตก็จะพูดว่าชิสเรชิมัสชิสเรชิมัสแสดงความยินดีเอาง่ายๆสั้นๆคำเดียวถูกต้องแล้วค่ะโอเมเดโตะโอเมเดโตะนะคะไม่เจอกันนานสบายดีไหมโอฮิซาชิบุริเดสโอฮิซาชิบุริเดสโอฮิซาชิบุริก็ได้นะคะแล้วก็บอกลาคนที่ทำงานหรือว่าบอกลาเพื่อนๆมีหลายแบบซาโยนาระก็ได้นะคะถ้ามั่นใจว่าทุกๆวันทุกๆเช้าเราต้องเจอกันแน่นอนหรือว่าเอาคำว่าจ้ามาตะก็ได้
ใส่เวลาไปด้วยว่าจะเจอกันเมื่อไหร่ถ้าสมมติเจอกันพรุ่งนี้ก็จ้ามาตาชตะเจอกันครั้งต่อไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็จ้ามาตาคอนโดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายฝันดีราตรีสวัสดิ์ก็จะเป็นโอยาซึมินาไซโอยาซึมิก็ได้นะคะกลับมาที่ออยเซนเซนะคะโอเคขอวันนี้หมดเนื้อหาแล้วนะโอเคเนาะขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามอะไรนะตอบเดี๋ยวเซจะตอบให้ตรงนี้เลยตายละ70กว่าคอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบสะดุดเลยไม่ได้มีคำถามมาเลยเลยอ่ะต้องดูยังไงอ่ะมันดูย้อนหลังไม่ได้วะขอดูในนี้ก่อนเดี๋ยวขอดูในคอมละกันนะคะไม่รู้ว่าเสียงมันจะรบกวนหรือเปล่าถ้ารบกวนยังไงบอกด้วยเด้อขออภัยด้วยเด้อมือใหม่หัดขับลูก